ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมนี่เลยอยู่กับพี่นกและนิดานะฮะในงานประกวดในงานแถลงข่าว Mrs. Thailand World 2022พี่นกสวัสดีค่ะต้องบอกว่าวันนี้สวยมากเลยนะอักล่าวนิดนึงงานแถลงข่าวเจอกันอีกแล้วนะคะไม่สวยได้ยังไงคะเพราะทุกคนสวยมากๆเลยนะคะก็ตื่นเต้นมากๆนะคะก็ยังตื่นเต้นอยู่แล้วก็มีความดีใจมากนะคะวันนี้ก็มาในงานของคัดเลือกนะคะ Mrs. Thailand World นะคะ2022นะคะที่โชดีซีนะคะก็รู้สึกว่าเวทีนี้อยากให้ทุกคนนั้นน่ะเอาแรงบันดาลใจของตัวเองนะคะอินสปิเรชันที่ตัวเองมีนะคะดึงออกมาใช้งานแล้วก็มาส่งคุณค่าให้ชาวโลกรู้ว่าแต่ละคนนั้นนะคะมีแรงข้างในเนี่ยมันสามารถขับเคลื่อนอะไรได้ตั้งหลายอย่างนะคะเพียงแต่ว่าบางคนเราไม่ได้โชว์ออกมาเราไม่ได้หยิบขึ้นมาใช้เท่านั้นเองนะคะค่ะได้เลยค่ะวันนี้เนี่ยสาวงามก็ต้องบอกว่าคู่แข่งเยอะมากเลยนะฮะอะไรที่เป็นแบบว่ามัดใจกรรมการไว้มงแน่นอนมิสไทยแลนด์เวิลด์ตัวนี้ก็นะคะก็ไม่มีอะไรมีแต่ความมั่นใจนะคะต้องมีความมั่นใจก่อนนะคะถ้าเราไม่มั่นใจแล้วใครจะมามั่นใจเรานะคะสร้างแรงบันดาลใจสักหนึ่งประโยคให้กับคุณผู้ชมทางบ้านก็สร้างแรงบันดาลใจใช่ไหมคะก็ใครที่มีความผิดหวังมีความเสียใจหรือว่าท้อแท้ซึมเศร้านะคะปรึกษานกไทยได้นะคะเพราะดิฉันเนี่ยค่ะเป็นต้นแบบของคนที่ในโลกนี้บนโลกใบนี้นะคะใครที่ผ่านอะไรมาเลวร้ายหรือแย่ที่สุดเนี่ยคุณปรึกษาดิฉันได้นะคะดิฉันเข้าใจและดิฉันได้ผ่านในจุดตรงนั้นมาแล้วนะคะเรายืนเดี่ยวยืนหนึ่งยืนสตรองมาแล้วก็ยืนบนความทุกความลำบากทุกอย่างเราเข้าใจดีค่ะฉะนั้นการที่คุณเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะเข้าใจจิตใจคุณมากที่สุดเพราะเรานั่นแหละเคยผ่านในจุดนั้นมาแล้วนะคะได้เลยค่ะทีมงานกระซิบมาว่าช่วงกิจกรรมที่ผ่านมานะคะได้ไปช่วยเหลือนะคะพี่น้องนะคะที่เอาเกิดไฟไหม้นะคะเล่านิดนึงอ่ะโอ้ยในที่ผ่านมาช่วยมาหลายที่เอาที่ไหนบ้างคะเอาไฟไหม้ล่าสุดเอาไฟไหม้คืออย่างนี้ค่ะคือก็ปกติเนี่ยนกไทยเนี่ยก็คือนกก็จะชอบไปทำบุญช่วยเหลือชาวบ้านทั่วไปเลยใครก็ได้นะคะที่ในประเทศไทยนี้จังหวัดไหนก็ได้ในป่าในเขาที่ไหนก็ได้ถ้าแจ้งมาว่ามีความลำบากเราอะนกกับพนักงานทีมงานก็จะพากันไปบริจาคของไปให้ทานของนะคะแล้วล่าสุดก็มีเพื่อนโทรมาบอกว่านกเห็นเธอชอบทำอ่ะที่นี่นั่งสารมากเลยคือชาวบ้านเขาเรียกว่าอะไรคนงานเนาะบ้านไฟไหม้แล้วคนงานทุนคิดดูคนปกติเนี่ยบ้านไฟไหม้โอเคทุกคนมันยากลำบากหมดแหละไฟไหม้แต่นี่เป็นคนงานใช่ไหมคะแล้วพอคนงานบ้านไฟไหม้คือว่าเอาอะไรออกมาไม่ได้เลยเพราะเขาไปก่อสร้างใช่ไหมคะคนงานก่อสร้างอ่ะเป็นลักษณะเหมือนเป็นแคมป์อ่ะแต่ว่าคือพอเราไปสัมภาษณ์ปุ๊บเราไปเจอว่ามันไหม้เร็วมากเลยนะคะแป๊บเดียวมันลามหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยแล้วก็คือแต่ละคนเนี่ยเขาก็บอกเราว่าเขาเนี่ยมีทรัพย์สินในบ้านเขาเนี่ยมีค่าที่สุดคือเครื่องซักผ้าตู้เย็นคือ